สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวปืนอัดลมตัวใหม่ของทางร้านกันซึ่งเป็นรุ่น FS 103นะครับปืนอัดลมรุ่นนี้นะครับจะเป็นทรง1911นะครับทำออกมา3สีคือตัวนี้ที่เป็นสีดำตัวนี้นะครับสีเงินและอีกตัวครับที่เป็นสีทองเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกระสุนทดสอบนะครับขนาด0.2แล้วก็คู่มือนะครับซึ่งหน้าคู่มือนะครับก็จะมีระบบพ็อปอัพเขียนไว้ด้วยทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวปืนกันบ้างดีกว่าตัวปืนนะครับเป็นบอดี้พลาสติกแข็งอย่างดีนะครับน้ำหนักค่อนข้างโอเคนะครับเพราะก็มีการถ่วงน้ำหนักมาให้ด้วยประกับนะครับสวยงามครับทำมาจากพลาสติกแมกกาซีนทำมาจากพลาสติกนะครับตัวปืนนะครับมีรางสำหรับติดอุปกรณ์มาให้ลายที่ตัวปืนนะครับเป็นการยิงล่องลึกนะครับค่อนข้างสวยงามเลยครับปืนรุ่นนี้นะครับน่าเล่นยังไงนี่ครับไม่มีรอยต่อของสไลด์นะครับซึ่งสไลด์นะครับจะเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งจะเหมือนกับปืนอัดแก๊สหรือปืนจริงเลยนะครับซึ่งทำออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนี่นะครับช่องคัดเปราะต่อมานะครับเป็นเซฟสไลด์สามารถเซฟนะครับเราจะทำให้เราขึ้นสไลด์ไม่ได้นกนะครับสามารถใช้งานได้จริงร่วมกับหลังอ่อนนะครับเมื่อเหนี่ยวไกลโดยไม่กดหลังอ่อนนะครับจะยิงไม่ได้นะครับต้องกดหลังอ่อนด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามครับผมเดี๋ยวเรามาวัดความแรงของปืนรุ่นนี้กันนะครับด้วยกระสุนทดสอบขนาด0.2สักครู่นะครับร้อย45นะครับสไลด์ขึ้นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามีสปริง2ตัวเดี๋ยวผมแกะให้ดู162นะครับร้อย60นะครับเท่าที่วัดได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง160นะครับนี่นะครับคันแขวนสไลด์สามารถถอดสไลด์ได้เหมือนปืนจริงนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อนนะครับก็เราต้องถอดแม็กออกก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นสไลด์การขึ้นลำนั่นแหละครับแล้วก็กลับมาดูด้านนี้นะครับเอาตัวแขวนสไลด์นะครับกดออกไปนะครับซึ่งทําเหมือนปืนจริงนะครับซึ่งอันนี้เป็นปืนใหม่นะครับค่อนข้างแข็งจะออกยากนิดนึงโอเคเมื่อดันวานะครับขึ้นสไลด์นะครับให้ล่องตรงนี้นะครับตรงกับตรงช่องนี้นะครับเพื่อดึงตัวแขวนสไลด์ออกมาน ี่นะครับออกมาแล้วเสร็จแล้วก็อย่าลืมลั่นไกนะครับเพราะเราขึ้นลำไว้เสร็จแล้วนะครับก็ดึงสไลด์ออกมานี่นะครับการถอดเหมือนปืนจริงเลยนะครับซึ่งถือว่าทําได้ดีน่าสะสมนะครับสําหรับใครที่ชอบสะสมนี่นะครับสปริงตัวนี้นะครับทําให้เราขึ้นลำได้ยากเลยนะครับปืนค่อนข้างถีบมือนะครับตอนเราขึ้นลำอันนี้ก็จะเป็นระบบชุดลั่นไกนะครับระบบลูกสูบนี่นะครับวิธีใส่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ใส่เข้าไปก็ดูช่องนะครับจะมีช่องอยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยดูรูให้ตรงกันนะครับแล้วก็ใส่ตัว
แขวนสไลด์มานะครับเมื่อใส่เข้าไประยะหนึ่งแล้วนะครับก็ดูร่องให้ตรงนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยเดี๋ยวสักครู่นะครับค่อนข้างใส่ยากโอเคนี่ครับเรียบร้อยใครสนใจนะครับ FS 103ติดต่อกันเข้ามาได้ครับราคาไม่แพงครับผมเพราะว่าปืนเป็นบอดี้พลาสติกแต่ทำออกมาได้อย่างสวยงามน่าสะสมเลยทีเดียวครับสำหรับนักสะสมนะครับวันนี้ไม่ขอรีวิวความแม่นยำนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับก็เลยไม่มีพื้นที่ให้รีวิวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ